มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะเรากลับมาได้เร็วจริงๆค่ะขับรถกันไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะรถว่างมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะสนุกสนานกับการไปกางเต็นท์กันค่ะติดตามคุณแม่มาเลยนะคะค่ะขึ้นรถเลยจ้าคิดถึงพี่ติ่งนะคะใครอยู่ที่กรุงเทพขอบอกว่าพอกลับถึงหุบเขาโพธิสัตว์นะโอ้ที่นี่อากาศน่ามากางเต็นท์มากเลยดูนะคะขอบพระคุณทุกคนเลยค่ะจะค่ะค่ะพวกเรามาแบบอิจฉาคนที่นี่มาอยู่กับความหนาวอ่ะค่ะน่ารักมากค่ะเรามีโอกาสที่ถึงสัก15นาทีแล้วคุณแม่เองก็รู้สึกหลงรักที่หุบเขาแล้วคนก็มีความตั้งใจที่อยากจะเหมือนทำอะไรร่วมกันดีๆค่ะเราไปที่บนแมนดาร่าเลยนะคะเรากลับมาที่มณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วค่ะสวัสดีลูกพระอาทิตย์กำลังสวยเลยจากไปเมื่อเช้าวันที่1นะคะหลังจากเราได้ทำวัดกันขึ้นที่แล้วเราเห็นเลยว่าโอ้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะคะความสวยงามที่เราเห็นอยู่นี่เนี่ยไม่ได้ต่างกันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาความสวยงามนี้ไปทำอะไรถ้าคุณเอาความสวยงามนี้ตามในด้านในมันก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามีแสงสว่างแห่งปัญญามองเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นปรากฏการณ์ของการมารักการไปเราก็จะเห็นถึงความมั่นคงเป็นความมั่นคงด้านในคุณแม่มองเห็นการมาการไปเห็นการเกิดการดับให้เป็นหนึ่งเนืองนะคะเห็นอยู่เป็นปกติเห็นสิ่งที่เราชอบชังมันต้องมีสติเห็นอย่างชอบอ่ะเห็นอย่างไม่เพลินนะคะก็เรียกว่าเห็นชอบค่ะไม่ใช่เห็นแล้วปนเปื้อนความชอบนะเดี๋ยวฟังใหม่เห็นชอบคือเห็นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาก็เรียกว่าไม่เผลอเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบอันนี้ก็เรียกว่าเห็นชอบค่ะวันนี้ก็งดงามตามท้องร่องต้องแม่ชีหลายท่านนะคะที่อยู่จนถึงวันนี้แล้วก็ผู้ลาสิกขาไปแล้วก็ยังมีผู้ที่เตรียมบวชในวันที่9นี้เรามีการหมุนเวียนคนที่ตั้งใจจะมาบวชแล้วก็ใช้การบวชเพลินเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เคลื่อนเกลาจากกิเลสการบวชว่ายากแล้วแต่การบวชเรียนเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ยากกว่าและเราต้องทำให้ได้ค่ะปีนี้เป็นปีที่จะต้องทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหารใครที่มาบวชเรียนที่เสถียรธรรมสถานนะคะก็จะได้มีโอกาสมาอยู่ในแคมปัสนี้แล้ววันนี้เราได้เต็นท์มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจบลองกองที่เรากางเต็นท์จริงชื่อตอนว่าตอนกางเต็นท์หมายถึงพวกอพยพนะคะไม่อยู่เป็นที่แต่ให้เห็นว่าอยู่ที่ตรงไหนในทุกๆที่ศักดิ์สิทธิ์พระจิตไม่ถึงเลยตอนแรกคุณแม่ตั้งใจที่จะไปตรงองค์ดำก่อนแต่กลัวว่าแสงตัวนี้จะหายไปซะก่อนเพราะว่ามันเร็วมากเลยค่ะเราก็เลยขึ้นมากราบพระบนแมนดาร่าก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะใช้ตรงบริเวณพระพุทธเจดีย์องค์ดำคุณที่อ่านบทแห่งนี้ค่ะมองเห็นความสวยที่ไม่เที่ยงเพราะเราไม่คิดความสวยนั้นเป็นของความสวยอย่างไม่เกิดเพลินใช้ความสวยนี้เป็นไปเพื่อความมากมายเป็นการมากมายเป็นไปหนึ่งรอบมาหายเหนื่อยเลยนะคะนี่ก็ยังเสร็จกันไม่หมดเลยเดี๋ยวให้กรรมการ
ันนี้เป็นกลิ่นอโรมาเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่มันอยู่ได้ยาวเนี่ยเพราะว่ามีกลิ่นที่มันเด็ดในขณะนี้จะทำได้ที่จะเก็บเอาไว้ให้เป็นกรณีศึกษาเราจุดเทียนแสงเมื่อวันที่นี่ก็เป็นการจุดเทียนที่มีโอกาสที่จะได้เห็นผลการผลิตเทียนเองและเป็นเทียนที่มีกลิ่นอโรมาที่จะทำให้เรามีกลิ่นหอมให้พวกเราหรือว่าในลักษณะของการที่เรากลับมาบ้านน้องเป็นพ่อเป็นคุณLong care to you.